เท็กซัสบอกลาคนไทยเตรียมปิดทุกสาขา30กันยายนนี้ใครที่แวะไปปั๊มปตท.บ่อยๆเชื่อว่าคงเคยมีโอกาสได้ไปฝากท้องกับร้านไก่ทอดชื่อดังอย่างเท็กซัสชิคเก้นที่มีอยู่มากกว่า90สาขาค่ะแต่ว่าล่าสุดก็มีข่าวที่ทำให้แฟนๆไก่ทอดเท็กซัสต้องใจหายเมื่อเขาได้ประกาศปิดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยที่มีมานานกว่า9ปีโดยเตรียมที่จะปิดให้บริการทุกสาขาในวันที่30กันยายนนี้ค่ะสำหรับเท็กซัสชิคเก้นถือเป็นอีกหนึ่งร้านไก่ทอดชื่อดังสัญชาติอเมริกันที่ได้มาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยภายใต้การนำเข้ามาของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR ตั้งแต่ปี2558ค่ะโดยสาเหตุหลักๆของการถอยทัพในครั้งนี้ก็มีการประเมินกันว่าเป็นเพราะไม่สามารถสู้เจ้าตลาดอย่างแบรนด์ KFC ที่ครองแชมป์เบอร์หนึ่งส่วนแบ่งตลาดไก่ทอดมากกว่า 80% จากมูลค่าทั้งหมดประมาณ 27,000 ล้านบาทได้ค่ะแต่ทางด้านผู้บริหารใหญ่ของ OR อย่างนายดิษฐัตปัญญารชุนก็ได้ชี้แจงค่ะว่าการตัดสินใจยุติธุรกิจเท็กซัสชิคเก้นในครั้งนี้เป็นเพราะว่าบริษัทต้องการที่จะปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไลฟ์สไตล์โดยวางแผนที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอื่นๆเพื่อเข้ามาทดแทนแล้วก็ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตธุรกิจค่ะซึ่งการปิดตัวของเท็กซัสชิคเก้นทางบริษัทก็ได้มีการพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้วค่ะแล้วก็มั่นใจว่าการปรับกลยุทธ์ในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตให้กับบริษัทได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนประเด็นนี้ค่ะทางบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้แชร์มุมมองผ่านทางทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจโดยเขาประเมินว่าในระยะสั้นนี้ OR อาจจะต้องมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจากการยุติกิจการราวๆ 500-700 ล้านบาทในงบการเงินของไตรมาสที่3นี้ค่ะส่วนภาพในระยะยาวก็มีมุมมองเป็นบวกกับตัวของ OR เนื่องจากเป็นการตัดขายธุรกิจที่ขาดทุนออกไปซึ่งจะมีนัยสำคัญต่องบการเงินของ OR ในช่วงไตรมาสถัดๆไปค่ะอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะเขามองว่าการยุติกิจการเท็กซัสชิคเก้นของ OR จะเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อคนที่มีธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่คล้ายคลึงกันนั่นก็ได้แก่บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่าจำกัดมหาชนหรือว่าเซนเทลที่มีสัดส่วนรายได้จากการถือหุ้น KFC ประมาณ 34%รวมถึงบริษัท Miner International จำกัดมหาชนหรือว่ามิ้นท์ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่แบรนด์ไก่ทอดบอนชอนแถมยังได้อานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่ไฮซีซั่นในช่วงปลายปีนี้อีกด้วยค่ะดังนั้นจึงมองว่าราคาหุ้นเซนเทลแล้วก็มิ้นท์จะมีโอกาสค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้ในช่วงหลังจากนี้